มีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่น้ำสายนี้ที่ฉันเดินเข้ามาไม่เคยรู้ปลายทางมันคือที่เดินออกจากสภาแต่ยังยิ้มได้พิธาลุกออกจากสภาหลังศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่แม้สีหน้าของพ่อจะตกแต่ก็ยังยิ้มได้และโบกมืออำลาทุกคนขนาดเดินออกจากรัฐสภาในใจพ่อส้มคงมีเป็นหมื่นล้านคำพ่อต้องเข้มแข็งแค่ไหนมี100ข้อพ่อมีครบ99ข้อขาดข้อเดียวคือไม่ได้เป็นคนของใครไม่มีแบ็คคอยหนุนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสักวันประชาธิปไตยจะเป็นของพวกเราตอนนี้ไม่มีอะไรเป็นกลางอีกแล้วหลังจากที่พ่อพิธาเดินออกไปบรรยากาศภายในสภาก็เข้มข้นขึ้นมากวิโรจน์ไม่สนแล้วโหวตนายกขอพูดแทนใจทุกคนบอกสว.กิตติศักดิ์ว่าไม่ต้องแสดงอาการกระเฮียนกระหือรือขนาดนั้นอยากเข้าวัดในพิจิตรมากหรอครับขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีผลบังคับแล้วสั่งให้คุณพิธายุติปฏิบัติหน้าที่ด้วยมติ 7-2 ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายครับเมื่อมีบุคคลประท้วงครับยืนและยกมือขึ้นเหนือศีรษะประธานต้องพิจารณาให้ผู้ประท้วงประท้วงก่อนครับเพราะไม่งั้นจะมีความเสียหายเกิดขึ้นครับถ้าปล่อยให้บุคคลคนนี้พูดในสภาครับผมว่าระเบียบราชการเนี่ยก็คงต้องรอหนังสือราชการมาอย่างเป็นทางการก่อนครับไม่ต้องแสดงอาการกระเฮี้ยนกระหือรือขนาดนั้นนะครับอยากจะเข้าวัดที่พิจิตรมากขนาดนั้นเลยเหรอครับเรียกได้ว่าวีโรจน์ท็อปฟอร์มมากๆผลสุดท้ายแล้วความหวังของประชาชนก็ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วาดฝันกันเอาไว้เมื่อมีหนังสือมาถึงประธานรัฐสภาพิธาก็ได้ลุกยืนขึ้นน้อมรับคำวินิจฉัยแต่โดยดีและเดินออกไปจากสภาท่ามกลางเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องจนกว่าจะพบกันใหม่อีกครั้งณปัจจุบันตอนนี้ครับมีเอกสารจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งจะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมขอบคุณคุณพิธามากครับขณะที่ชาวด้อมส้มที่มารอส่งกำลังใจให้พ่อพิธาก็ถึงกับหลั่งน้ำตาทั้งแผ่นดินความยุติธรรมไม่มีจริงค่ะเสียงร้องไห้ทั้งแผ่นดิน